เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของเสวยในรัชกาลที่9นะครับก็จะมีคนที่เขียนไว้มากมายหลายเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีอยู่เรื่องนึงที่ผมว่าน่าสนใจท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจืออาจารย์ของผมเนี่ยได้เคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเสวยครั้งนึงขณะที่ผมได้เคยคุยกับท่านนะครับตอนที่ท่านเสด็จมาถึงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเสด็จที่วังไกลกังวลพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9กับพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆนะครับในสมัยก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีหม่อมราชวงศ์กิตินาดากิติยากรเป็นเรียกว่าเป็นเลขาธิการคณะองคมนตรีสำนักราชเลขาธิการในสมัยนั้นนะครับได้ติดตามเสด็จไปด้วยซึ่งท่านก็ได้ตามเสด็จไปหลายครั้งเลยนะครับในการที่ปรุงพระกยาหารเสวยที่วังไกลกังวลซึ่งคุณชากิตินาดาเนี่ยก็ได้เขียนเรื่องราวของเสวยที่วังไกลกังวลเนี่ยว่าในหนังสือชื่อว่าของเสวยนะครับพิมพ์เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ3รอบเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2506นะครับท่านก็ได้เขียนไว้ในคำนำนะครับว่าข้าพเจ้าได้เขียนตำรากับข้าวสั้นๆขึ้นเล่มหนึ่งเรียกว่าของเสวยขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวน 4,000 เล่มโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลกับข้าวต่างๆที่ปรากฏในตำราเล่มนี้ข้าพเจ้าได้เคยทำทูลเกล้าถวายให้เสวยหลายครั้งและเห็นสมควรจะเป็นที่รู้จักให้กว้างขวางออกไปจึงได้จัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้นมาหนังสือเล่มนี้จำหน่ายในราคาเล่มละ10บาทซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงนักและหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ช่วยกันเสียสละเงินจำนวนเล็กน้อยนี้โดยเสด็จพระราชกุศลด้วยที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบรรดาผู้เป็นที่เคารพและมิตรสหายทั้งหลายที่ได้ช่วยเหลือในด้านการจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเช่นผู้ที่ร่วมลงทุนในการพิมพ์ดังที่มีรายพระนามและนามปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วนอกจากนี้ผู้ที่ได้ช่วยเหลือทำให้หนังสือเล่มนี้ดูคลึกคลื้นขึ้นเป็นอันมากก็คือคุณประยูรจันยาวงซึ่งได้ออกแบบหน้าปกและเขียนภาพแทรกในเล่มโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยคุณประยูรเนี่ยนะครับก็คือนักวาดการ์ตูนนะครับเป็นคอลัมนิสต์แล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังในสมัยที่เรียกว่าคุณตาคุณยายของเรายังหนุ่มยังสาวอยู่นะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับชื่อของท่านสักเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ก็มีคุณสุวรรณวิบูลเลิศวัฒนะซึ่งช่วยเหลือในด้านการจัดพิมพ์คุณสุภักดีสุวรรณจินดาหัวหน้าส่วนพระเครื่องต้นหม่อมหลวงติ๋วชลมาศคพิจารณ์และบรรดาเจ้าหน้าที่ห้องพระเครื่องต้นไทยและห้องพระเครื่องต้นฝรั่งอีกหลายท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสั่งสอนซึ่งข้าพเจ้าขอขอบพระคุณไว้โดยทั่วกันอันนี้ก็อยู่ในคำนำนะครับที่คุณชายกิตินาดาได้เขียนเอาไว้นะครับคุณชายกิตินาดาเนี่ยก็ได้นิยามตัวเองว่าเป็นกุ๊กนะครับไม่ได้เรียกว่าเป็นเชฟเหมือนกับคนรุ่นใหม่ในสมัยปัจจุบันนะครับซึ่งสมัยก่อนก็เรียกกันว่ากุ๊กกันเกือบทุกคนหม่อมหลวงเติบชุมสายซึ่งเป็นกูรูด้านอาหารของคนไทยเรานะครับในสมัยก่อนท่านก็นิยามตัวเองว่าเป็นกุ๊กด้วยเช่นกันนะครับคำว่าเชฟนี่ก็คงมาในช่วงหลังนี้แล้วนะครับในหนังสือเรื่องของเสวยนะครับได้พูดถึงบรรยากาศอันรื่นรมของหัวหินนะครับบรรยากาศของชายทะเลแล้วก็เรื่องราวสนุกสนานต่างๆไว้มากมายเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ในระหว่างฤดูร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยทูลกระหม่อมทั้ง4พระองค์มักจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นวังชายทะเลที่มีชายหาดที่งดงามและมีลมเย็นพัดสบายอยู่ตลอดวันเพื่อเป็นการพักผ่อนพระอิริยาบถได้เป็นอย่างดีในเวลาค่ำทั้งสองพระองค์โปรดเสด็จลงเสวยพระกายาหารค่ำที่ชายหาดเป็นครั้งคราวเพราะเห็นว่าอากาศปลอดโปร่งและลมทะเลก็กำลังพัดอยู่อ่อนๆมหาดเล็กจัดสถานที่เสวยแถวหน้าพระตำหนักเปี่ยมสุขพระตำหนักเปี่ยมสุขนี้ก็คือพระตำหนักใหญ่นะครับอันเป็นที่ประทับของสองพระองค์หรือไม่ก็เป็นอยู่ที่หน้าพระตำหนักน้อยซึ่งอยู่ถัดไปทางใต้เล็กน้อยในตอนค่ำของวันที่2เมษายนพุทธศักราช2505ภายหลังที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงหัวหินได้เพียงวันเดียวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็มีพระราชสวนีโปรดเกล้าให้จัดพระกยาหารที่ชายหาดหน้าตำหนักน้อยในการนี้ได้โปรดเกล้าให้ข้าพเจ้าจัดทำอาหารขึ้นสักหนึ่งอย่างเพิ่มเติมขึ้นจากที่ห้องพระเครื่องต้นจัดถวายมหาดเล็กจัดโต๊ะเสวยไว้ที่ชายเขื่อนและมีโต๊ะเก้าอี้อื่นๆอีกมากสำหรับบรรดาข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่และใกล้ชิดเช่นข้าราชการสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังกรมราชองครักษ์และผู้อื่นที่ใกล้ชิดบางท่านในค่ำวันนั้นสมเด็จพระราชชนนีก็เสด็จลงร่วมโต๊ะเสวยด้วยด้วยเป็นการด่วนข้าพเจ้าคิดอะไรไม่ทันก็เลยคิดดัดแปลงต้มยำกุ้งขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อให้ต้มยำกุ้งนี้ร้อนๆ อยู่ในขณะที่เสวยจึงได้จัดการให้มหาดเล็กไปตั้งห้องเครื่องขึ้นที่ชายหาดประกอบด้วยเตาและหม้อต้มพร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์การครัวอีกเล็กน้อยต้มยำที่ทำขึ้นจึงมีลักษณะดังนี้เราใช้กุ้งทะเลขนาดยาวประมาณ3นิ้วตามจำนวนที่ต้องการปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วผ่าสันหลังเอาขี้ออกมีตะไคร้ใบมะกรูดตามสมควรน้ำปลาดีเล็กน้อยมะนาวคั้นเอาแต่น้ำพริกขี้หนูตำผักชีหั่นอย่าให้ติดก้านแล้วเราก็มาลงมือปรุงกันครับเมื่อเราปอกกุ้งแล้วอย่าทิ้งเปลือกหรือหัวเพียงแต่ล้างให้สะอาดแล้วต้มกับน้ำเปล่าจนเดือดเคี่ยวต่อไปจนน้ำนั้นกลายเป็นซุปกุ้งอย่างดีข้อสำคัญคืออย่าใช้ไฟแรงเกินไปและให้เติมน้ำปลาตะไคร้ใบมะกรูดเสียตั้งแต่น้ำยังเย็นอยู่เพื่อให้ความเค็มช่วยดึงเอาน้ำกุ้งออกเคี่ยวไปจนได้ที่คือจนเปลือกกุ้งไม่มีน้ำกุ้งจะออกมาอีกแล้วก็ตักเอาเปลือกกุ้งทิ้งแล้วกรองน้ำซุปนั้นให้สะอาดเทนี้เอาตั้งไฟแรงๆจนเดือดพล่านเอากุ้งที่ปอกเปลือกแล้วสัก 2-3 ตัวใส่ในตะกร้อซึ่งตะกร้อนี้นะครับก็คือตะกร้อที่เราใช้ลวกบะหมี่นั่นเองนะครับจุ่มลงในน้ำสักครู่แล้วก็เอาออกใส่ชามตักน้ำซุปกุ้งเติมลงไปผสมด้วยน้ำมะนาวพริกตำและน้ำปลาให้ได้รสที่ชอบแล้วก็รับประทานขณะที่กำลังร้อนๆอยู่สำหรับคนที่ชอบกุ้งเอียงไปทางดิบก็คือกุ้งที่ไม่สุกมากนะครับก็คือท่านใช้คำว่าเอียงไปทางดิบวิธีทำก็คือเอากุ้งดิบๆเนี่ยใส่ในชามแล้วเอาน้ำซุปกุ้งราดลงไปกุ้งจะครึ่งดิบครึ่งสุกทำให้มีรสหวานอร่อยและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานการทำต้มยำกุ้งสุกจนแข็งมักไม่ค่อยอร่อยเท่านี้และการเติมน้ำพริกเผาก็มักจะทำให้รสเปลี่ยนไปคนละอย่างแต่ทั้งนี้ย่อมต้องแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนไปเป็นเกณฑ์ซึ่งนอกจากต้มยำกุ้งนะครับก็ยังมีเมนูอื่นอีกด้วยที่ท่านได้ทำถวายในมื้อต่างๆนะครับซึ่งก็คือปลากระพงต้มยำนั่นเองในวันรุ่งขึ้น
เสด็จลงเสวยหน้าตำหนักน้อยเช่นคืนก่อนคราวนี้ข้าพเจ้าได้ทำปลากระพงต้มยำขึ้นทูลเกล้าถวายวิธีทำก็เช่นเดียวกับกุ้งต้มยำแต่ใส่น้ำพริกเผาลงด้วยเล็กน้อยข้อสำคัญก็คือการทำน้ำซุปซึ่งจะต้องเอาก้างปลาหัวปลาและเนื้อปลาต้มเคี่ยวลงไปแต่การทำนี้ออกจะยากเพราะถ้าทำไม่เป็นน้ำซุปจะเหม็นคาวเพื่อกันไม่ให้เหม็นคาวควรเอาเกลือป่นละเลงบนหัวปลาขจัดเมือกเสียให้หมดเสร็จแล้วเอาตั้งรวมไว้กับก้างปลาต้มน้ำให้เดือดพล่านเสียก่อนแล้วจึงใส่หัวปลาก้างปลาและเนื้อปลาลงไปพอได้ที่ก็กรองน้ำออกใส่หม้ออีกใบหนึ่งหลังจากนั้นค่อยๆแคะเนื้อปลาออกจากที่หัวและก้างและเอาเนื้อปลาที่ต้มอยู่ด้วยนั้นออกมาตำให้ละเอียดผสมลงในน้ำซุปต้มให้เดือดพล่านต่อไปก็จะเป็นน้ำซุปที่มีรสอร่อยทำต้มยำต่อไปได้เนื้อปลากระพงสดที่แร่เป็นชิ้นบางๆไว้ลวกด้วยตะกร้อให้สุกซะก่อนแล้วจึงเติมน้ำซุปผสมน้ำปลามะนาวและพริกขี้หนูตามชอบเมนูถัดไปนะครับมีชื่อว่าเอสคากูอันนี้ชื่อแปลกนะครับทำไมถึงชื่อเอสคาโกเราอาจจะเคยได้ยินเอสคาโกนะครับซึ่งเป็นชื่อของหอยทากฝรั่งเศสแต่อันนี้คือเอสคาโกครับชาวฝรั่งเศสชอบรับประทานหอยทากชนิดหนึ่งเรียกว่าเอสคาโกหอยทากนี้อยู่ในเปลือกเอาเนยและเครื่องประกอบหยอดลงไปในปากหอยแล้วอบรับประทานขณะที่กำลังร้อนจัดยกออกมาจากเตาอบจะต้องยังร้อนชาทีเดียวใส่จานโลหะที่ทำเป็นหลุมๆพอตัวคล้ายที่ทำขนมครกเครื่องมือที่ใช้ในการรับประทานก็คือส้อมพิเศษมีปลายเล็กสำหรับแย่ลงไปจิ้มเอาตัวหอยทากออกมารับประทานกับขนมปังอาหารชนิดนี้ไม่ใช่เพื่อรับประทานเอาอิ่มแต่เป็นอาหารที่รับประทานรองท้องไว้ชั้นหนึ่งก่อนอย่างออเดิร์ฟนั่นเองหรือก็เป็นแบบซุปก็ได้นะครับอันนี้แหละที่เราจะกินก่อนอาหารหลักแต่แน่ล่ะหากรับประทานเข้าไปมากๆก็จะอิ่มได้เหมือนกันหอยทากฝรั่งนี้ดูเหมือนเมืองไทยเราจะไม่มีส่วนหอยทากของไทยนั้นชาวกรุงเทพไม่กินแต่ดูเหมือนทางอีสานเขากินกันเหมือนกันอย่างไรก็ดีเพื่อกันไม่ให้กินของที่เป็นพิษคือแทนจะทดลองกินหอยทากไทยข้าพเจ้าได้คิดดัดแปลงโดยเอาหอยแมลงภู่มาใช้แทนและแทนที่จะใช้อบเราใช้ปิ้งเมื่อดัดแปลงแล้วเช่นนี้ก็เป็นเอสคาโกหอยแมลงภู่ไปอย่างแกนๆหากเราทำเป็นคำผวนก็จะได้เอสคาโกหอยแมลงภู่เลยตั้งศัพท์ขึ้นมาสั้นๆว่าเอสคาโกเอสคาโกหอยแมลงภู่ก็คือเอสคาโกหอยแมลงภู่นั่นเองนะครับเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่หอยทากแต่ทำเป็นอาหารทำนองเดียวกับหอยทากฝรั่งเศสอันหนึ่งคำว่ากู้นี้คำฝรั่งเศส GOUT นะครับ good แปลว่ารสหรือในภาษาอังกฤษก็ตรงกับคำว่า taste ก็เลยเห็นคำว่าคำแผลงๆเช่น escargot ก็ดูขำดีอันนี้คุณชายก็ได้เขียนบันทึกเอาไว้นะครับตำรับเอสคาโกนะครับท่านก็เขียนเอาไว้ว่าในตอนค่ำวันจันทร์ที่9เมษายนเสด็จลงเสวยพระกยาหารที่ชายเขื่อนหน้าพระตำหนักเปี่ยมสุขข้าพเจ้าตั้งร้านเอสคาโกขึ้นใกล้กับที่เสวยในสนามหน้าพระตำหนักนั่นเองเครื่องปรุงเอสคาโกนะครับก็จะมีหอยแมลงผู้สดตามแต่จะต้องการเกลือป่นพริกไทยป่นกระเทียมสดที่ปลอกเปลือกแล้วนะครับผักชีทั้งใบก้านแล้วก็รากเนยสดเราอย่าใช้มาการีนนะครับท่านบอกว่าจะไม่อร่อยขนมปังเปลือกกรอบแบบฝรั่งเศสก็คือบาแกตนั่นเองถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ขนมปังธรรมดาก็ได้ครับวิธีทำก็คือเราจะเอาเกลือป่น
กระเทียมพริกไทยต้นผักชีตำให้ละเอียดเข้ากันเอาเนยสดใส่กระทะตั้งไฟให้ละลายแล้วเอากระเทียมต้นผักชีเกลือและพริกไทยที่ตำไว้คลุกกับเนยจนเข้ากันดียกออกตั้งไว้เวลารับประทานจะต้องมีเตาถ่านหนึ่งเตาที่มีไฟกรุ่นๆคือมีแต่ถ่านสุกไม่มีควันเอาตะแกรงลวดตั้งบนเตาไฟเอาหอยแมลงภู่สดๆวางลงบนตะแกรงพอร้อนหน่อยปากหอยจะอ้าตอนนี้ใช้ครีมหยิบออกดึงเอาเปลือกด้านที่ไม่มีเนื้อทิ้งเสียและเอาด้านที่มีเนื้อตั้งไฟตอนนี้จะต้องระวังให้ดีเพราะหากเผลอเอาด้านที่ไม่มีเนื้อตั้งไฟเข้าแล้วก็จะต้องเอาครีมหยิบทิ้งในทันทีแล้วก็เอาช้อนตักเนยที่เตรียมไว้ตักเนยหยอดลงบนตัวหอยหลักที่สำคัญก็คืออย่าทิ้งหอยไว้บนไฟนานเกินไปเพราะหอยจะสุกมากจนแห้งแล้วก็ไม่อร่อยเวลาหยิบออกก็จะใช้ครีมหยิบคีบขึ้นมาเวลารับประทานก็ใช้ส้อมจิ้มเอาเนื้อหอยออกมาใส่ในปากอ้าปากพ่นลมเพื่อให้หายร้อนสิเล็กน้อยก่อนจะเคี้ยวเพราะหอยจะร้อนจัดมากแล้วกัดขนมปังเคี้ยวไปด้วยจะรู้สึกว่ารสดีวิเศษนักอย่าได้ทิ้งให้หอยเย็นเสียก่อนรับประทานจะหายอร่อยไปเสียหมดเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวยเสร็จแล้วในคืนนั้นได้ทรงมีพระราชกระแสกับข้าพเจ้าผู้เป็นกุ๊กนี่ว่าเอสคากูนี้อร่อยดีก็นับว่าเป็นคำชมที่คุณชายได้ภูมิใจมากนะครับกับหอยตำรับนี้ที่ได้ทรงคิดขึ้นครับท่านบอกว่าขอท่านได้โปรดลองทำรับประทานดูอาหารนี้เป็นชิ้นบัวแดงอันหนึ่งของข้าพเจ้าเลยทีเดียวทำรับประทานได้ไม่ยากนักข้อสำคัญก็คือผสมพริกไทยผักชีเกลือและกระเทียมให้ได้กลิ่นที่เหมาะและปิ้งหอยให้พอสุกไม่แห้งเกินไปและรับประทานทั้งร้อนๆเท่านั้นก็จะได้รสที่อร่อยทีเดียวตำรับถัดมานะครับมีชื่อว่า8เทวดาอาหารที่ชื่อ8เทวดานี้ฟังดูก็คล้ายกับอาหารตามเหลาที่เรียกเป็นภาษาจีนว่าโป๊ยเซียนนั่นเองแต่ในระยะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังประทับอยู่ณวังไกลกังวลหัวหินในปีพุทธศักราช2505นั้นข้าพเจ้าคิดดัดแปลงออกไปนิดหน่อยนะครับและเรียกชื่อเป็นภาษาต่างๆหลายภาษาเช่นภาษาฝรั่งเศสว่า Huit Ange นะครับภาษาสเปนว่า Ocho Angeles และภาษาอิตาเลียนว่า Otto Angeli รวมถึงภาษาไทยว่า8เทวดาด้วยเขียนลงไว้บนกระดานดำอย่างโก้เลยนะครับไว้ที่ศาลาเริงศาลาเริงนี้นะครับก็เป็นศาลาสำหรับเริงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนอันนี้คุณชายได้เขียนเอาไว้นะครับนั่นคือเป็นสถานที่ประทับสำหรับทรงเล่นอะไรก็ได้โดยมากมักจะเป็นที่ประทับเสวยพระกยาหารกลางวันและพระราชทานเลี้ยงเป็นการภายในแก่พวกข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่และผู้ที่ใกล้ชิดอื่นๆอาหารนี้เป็นชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งของข้าพเจ้าด้วยเช่นกันแต่ออกจะทำยากอยู่สักหน่อยเจ้าเครื่องปรุงและวิธีทำนะครับของ8เทวดานี้ก็มีกระเพาะหมูสดทำความสะอาดให้ดีทั้งข้างนอกและก็ข้างในข้างนอกนั้นทำไม่ยากแต่ข้างในมักจะเหม็นครับเราต้องล้างด้วยเกลือและน้ำส้มน้ำส้มนี่ก็คือน้ำส้มสายชูนะครับเสร็จแล้วเอาข้างในออกข้างนอกเอาเกลือและน้ำส้มสายชูถูจนสะอาดและหายเหม็นลงบ้างและเอากระทะตั้งไฟให้ร้อนจัดเอากระเพาะหมูด้านในลงนาบกับกระทะจะมีหนังลอกออกเราต้องลอกเอาหนังเหล่านี้ออกให้หมดจึงจะหายเหม็น
ภายหลังนั้นเอาเมล็ดพริกไทยสักกำมือใส่ลงในกระเพาะที่พลิกกลับเข้ารูปเดิมแล้วเอาเชือกกล้วยมัดตรงหัวกระเพาะให้แน่นต้มไปจนนุ่มตรงนี้ยากนิดหน่อยเพราะถ้าคนไม่เคยลองทำแล้วบางทีกะเวลาผิดสุกไม่พอก็จะเหนียวสุกเกินไปก็จะไม่อร่อยเมื่อได้ที่แล้วยกออกเอามีดผ่ากระเพาะเทเอาเมล็ดพริกไทยทิ้งเสียแล้วหั่นเป็นชิ้นยาวๆขนาดย่อมเครื่องปรุงที่สองนะครับก็คือไส้ตันหมูแล้วก็ไส้อ่อนหมูทั้งสองอย่างนี้เราล้างให้สะอาดระวังอย่าได้ล้างด้านในของไส้อ่อนจะทำให้หายอร่อยไปเพราะว่าความอร่อยของไส้หมูไส้อ่อนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ความเป็นครีมๆของตัวเนื้อไส้ข้างในนะครับซึ่งถ้าเราล้างออกเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ผิวของเปลือกไส้อย่างเดียวเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอสมควรไส้ตันเนี่ยเราก็จะให้หั่นเฉลียงเป็นเส้นยาวๆแล้วก็จะมีเซี่ยงจี้หมูสดเราก็จะเอามาผ่าแล้วก็ทำความสะอาดคว้านเอาเป็นที่เส้นๆข้างในออกให้หมดแล้วเราก็จะใช้เนื้อหมูติดมันนิดหน่อยนะครับต้มพอสุกอย่าให้เปื่อยมีกุ้งสดขนาดย่อมๆปอกเปลือกเด็ดหัวแต่เอาหางไว้มีเกี๊ยวปลาแล้วก็ลูกชิ้นปลาที่เราทำเสร็จไว้แล้วปลาหมึกสดเอาเมือกและหมึกออกล้างสะอาดหั่นเป็นแว่นถั่วงอกถ้าจะให้ดูหรูหราก็เด็ดหางหรืออาจจะไม่เด็ดก็ได้นะครับใบขึ้นช่ายเราหั่นเป็นท่อนๆตั้งฉ่ายกระเทียมปอกเปลือกให้ดีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอามาเจียวแล้วก็เก็บไว้พร้อมกับน้ำมันหมูที่เจียวเอาไว้เราก็จะมีน้ำมันหมูเพิ่มเข้ามานะครับน้ำปลาดีน้ำส้มพริกดองเราควรดองทิ้งไว้สักครึ่งวันรสชาติก็จะเข้าที่ดีอยู่แล้วก็พริกไทยป่นครับวิธีทำก็คือเราก็จะเอาน้ำมันหมูลงกระทะตั้งไฟให้ร้อนเลยแล้วก็เอาเนื้อหมูกระเพาะไส้ตันไส้อ่อนเกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาเอามาลงผัดให้ร้อนเลยนะครับเติมน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มพริกดองให้ได้รสชาติเข้มๆหน่อยเสร็จแล้วใส่กุ้งปลาหมึกเส้นจี้พอจวนจะสุกยกลงตั้งไว้ต่างหากเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันหมูเอาถั่วงอกและใบขึ้นช่ายลงผัดด้วยกันพอใกล้สุกก็เติมน้ำปลากับน้ำส้มพริกดองนะครับแล้วก็เทใส่จานเอาไว้แล้วก็เอาพวกเนื้อหมูกระเพาะหมูเทลงกระทะผัดพอให้ร้อนแล้วก็เทลงบนผักที่ทำเอาไว้เอาน้ำมันกระเทียมเจียวร้อนๆราดแล้วก็โรยพริกไทยป่นลงข้างบนเป็นอันเสร็จพิธีอาหารตำรับถัดมานะครับที่คุณชายได้ปรุงขึ้นถวายนะครับก็คือบะหมี่หลวงสุขุมทำไมถึงชื่อว่าบะหมี่หลวงสุขุมเรามาฟังกันครับในระหว่างปีพุทธศักราช2486ญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองประเทศไทยและบรรดาชาวไทยที่รักชาติทั้งหลายต่างก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อขับไล่ญี่ปุ่นออกไปจากประเทศเพื่อให้ได้เอกราชกลับคืนมาในระยะนั้นมีคนไทยอยู่จำพวกหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ในประเทศอังกฤษได้อาสาเข้าไปเป็นทหารในกองทัพอังกฤษและได้ถูกส่งไปยังประเทศอินเดียเพื่อทำการฝึกหัดวิธีการรบและการเตรียมเข้าไปในประเทศไทยเพื่อต่อสู้กับญี่ปุ่นคนพวกนี้เรียกว่าพวกเสรีไทยซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มๆฝึกหัดกันพวกละอย่าง2อย่างและแยกย้ายกันไปอยู่คนละเมืองกรุงนิวเดลีเป็นศูนย์กลางที่บางครั้งบางคราวก็จะมีพวกทหารเสรีไทยเข้ามาพบปะกันอย่างลับๆพอถึงราวต้นพุทธศักราช2487พวกเสรีไทยก็มีกำลังและความสามารถเพียงพอที่จะแอบเข้าไปในประเทศไทยได้เพื่อติดต่อกับชาวไทยในประเทศที่ต้องการจะสู้กับพวกญี่ปุ่นโดยทำการจารกรรมวินาศกรรมต่างๆอันจะเป็นการก่อประโยชน์ต่อฝ่ายพันธมิตรและในระยะนั้นคนไทยบางคนที่เป็นเสรีไทยก็ได้มีโอกาสหลบหนีออกจากประเทศไทยไปยังอินเดียเพื่อติดต่อกับฝ่ายพันธมิตรได้บ้างแล้ว
ในขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นทหารนายร้อยโทแห่งกองทัพบกอังกฤษประจำอยู่ในกรมสืบราชการลับหรือที่เรียกกันเอาเองในตอนนั้นว่าโกศัลยกรรมหน้าที่ของกรมนี้ก็คือจารกรรมและการต่อต้านจารกรรมวินาศกรรมการต่อต้านวินาศกรรมโปรประการดาและการต่อต้านโปรประการดาของฝ่ายข้าศึกข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นฝ่ายต่อต้านมีการสอบและรับวิทยุจากประเทศไทยเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นไปในเมืองไทยพูดโฆษณาทางวิทยุ All India Radio ชักชวนให้ประชาชนชาวไทยครับเข้ากับฝ่ายพันธมิตรและบอกให้หลบภัยเมื่อฝ่ายพันธมิตรจะไปทิ้งระเบิดที่กรุงเทพก็ทำหน้าที่ทำแผนที่สำหรับให้พวกคนไทยได้โดดร่มชูชีพลงในประเทศไทยหรือทำเรือดำน้ำเข้าสู่ประเทศไทยเป็นต้นวันหนึ่งขณะที่เพิ่งทำงานเสร็จที่สถานีวิทยุ All India Radio ก็มีแขกมาบอกว่ามีคนมาหา2คนด้วยกันเมื่อให้ถามชื่อก็ได้ทราบว่าชื่อนายน้อยคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้บอกชื่อข้าพเจ้าก็รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเพราะพวกเสรีไทยในอินเดียในระยะนั้นก็ไม่มีใครชื่อนายน้อยและในฐานที่พวกเราทุกคนต้องเปลี่ยนชื่อกันหมดเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าใครเป็นใครก็ยิ่งลำบากที่จะทราบได้ว่านายน้อยผู้นั้นเป็นใครแต่อย่างไรก็ดีเมื่อข้าพเจ้าเดินออกมาจากห้องและลงบันไดไปชั้นล่างก็ผ่านสองคนนั้นพอดีแต่ก็ไม่กล้าที่จะทักเพราะตามกฎเขาไม่ให้ทักกันเว้นแต่จะอยู่ในหน่วยงานเดียวกันแต่ข้าพเจ้าก็จำหน้าได้ครับคล้ายครับคลาว่าได้เคยเห็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นมาก่อนข้าพเจ้าได้เดินกลับเข้าห้องทำงานอีกครั้งและบอกกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งก็คือหม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์ซึ่งขณะนั้นก็เป็นนายร้อยโทในกองทัพบกอังกฤษฝ่ายสืบราชการลับอยู่ด้วยกันเมื่อออกมาจากห้องด้วยกันและพบกับนายน้อยและอีกคนหนึ่งนั้นเรารู้ทันทีว่านายน้อยผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นก็คือหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ปัจจุบันท่านเป็นเลขาธิการกพ.ใกล้จะเกษียณอายุอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องราวในสมัยนั้นนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือพระพิสารสุขุมวิทย์ซึ่งก็เป็นพี่ของคุณหลวงสุขุมนั่นเองแต่เราคุยกันไม่ได้เพราะคนจะเห็นจึงกระซิบบอกว่าให้ไปพบกันณที่พำนักของข้าพเจ้ากับหม่อมหลวงจิรายุที่เซ็นทรัลคอร์ทตรงใจกลางกรุงนิวเดลีในตอนค่ำในตอนเย็นวันนั้นหลังจากเลิกงานแล้วข้าพเจ้าก็รีบออกไปซื้อหาสิ่งของมาเพื่อทำอาหารเลี้ยงคุณหลวงสุขุมอันที่จริงที่ที่พักนั้นมีคนไทยพักอยู่อีกหลายคนเช่นหลวงภัทรวาทีแห่งกระทรวงการต่างประเทศภายหลังเป็นเอกอัครราชทูตที่กรุงปากีสถานและขณะที่เขียนอยู่นี้ท่านเกษียณอายุแล้วหลวงอาจพิสารกิจซึ่งท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมสัมภากรและที่ปรึกษากระทรวงการคลังขณะนี้เกษียณแล้วคุณสว่างสามโกเศษแห่งองค์การท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณประจิตยศสุนทรและคุณสุภาพยศสุนทรแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยพวกเราทุกคนรู้จักคุณหลวงสุขุมดีด้วยกันทั้งนั้นเพราะเราก็เป็นนักเรียนในความดูแลของกพ.ด้วยกันอาหารในวันนี้นะครับก็คือเราเรียกว่าบะหมี่หลวงสุขุมนะครับเดี๋ยววันนี้เวลาเราหมดแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่านะครับว่าบะหมี่ตำรับหลวงสุขุมในวินิจนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างและเดี๋ยวในครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast